รื่องนะคะเป็นประจำเลยใน5เช้าเมาใหญ่ของเราเราชมสื่อดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยนะคะเหมือนกับโครงการดีๆที่ชื่อว่ารู้รอบกรอบสื่อจากทางกสทช.หรือว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินี่เลยนะคะชื่อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็จะมีนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกวันใน5เช้าเมาใหญ่ที่สำคัญเนี่ยทุกอรรถรสแล้วก็การรับชมเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันไปเลยไม่มีอุปสรรคในการรับชมใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งในส่วนของผู้ชมที่เป็นผู้พิการอย่างผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาก็จะมีคำบรรยายที่เรียกว่า CC หรือว่า Closed Caption เป็นคำบรรยายแทนเสียงส่วนผู้พิการทางสายตาจะมี AD หรือว่า Audio Description ค่ะสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยแล้วเขาก็จัดทำเป็นช่องอีกช่องนึงเลยนะคะเป็นช่องพิเศษคอยบรรยายในช่วงที่ไม่มีเสียงหลักหรือว่าการบรรยายหลักในภาพนั้นๆเพื่อให้ผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางสายตานั้นสามารถรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรับทราบอรรถรสทุกอย่างได้อย่างเต็มอิ่มแค่ใช้รีโมทเนี่ยกดสลับไปที่ช่องนั้นส่วนเรื่องราวดีๆวันนี้เป็นอะไรนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะรอบสื่อวันนี้เสนอตอนวิธีการควบคุมคำไม่สุภาพที่เผยแพร่ทางสื่อที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนคำหยาบหรือคำไม่สุภาพเป็นการใช้ภาษาที่สื่อความหมายในแง่ที่ไม่ดีหรือฟังไม่ไพเราะหากเป็นการพูดสนทนากันคำหยาบหรือคำไม่สุภาพเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องปกติของคนบางกลุ่มแต่หากคำเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อออกไปอาจดูไม่เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันคำหยาบคายในละครและรายการโทรทัศน์มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนเราต่างรู้สึกได้ไม่เพียงแต่ในละครที่ใช้คำหยาบในรายการแข่งร้องเพลงหรือรายการเรียลลิตี้โชว์รายการในสื่อออนไลน์ไม่เว้นแม้แต่รายการข่าวที่พิธีกรมักจะสบถคำหยาบออกมากลางรายการที่กำลังออกอากาศสดคำไม่สุภาพหรือความดิบในเนื้อหารายการกลายเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นสร้างความบันเทิงที่แตกต่างไร้ความจำเจจากสื่อกระแสหลักทั่วไปทำให้ปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการหันมาผลิตรายการประเภทนี้อย่างแพร่หลายทั้งในโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมโดยไม่รู้ตัวผู้ดำเนินรายการที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะคะก็จะไม่มีความแบบเป็นทางการเท่าไหร่ไม่มีความเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะดูไม่เป็นงานที่แบบว่าไม่เป็นทางการที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมครับคิดว่าควรจะต้องเขียนสคริปต์มาดีก่อนแล้วก็พิจารณาก่อนว่าควรจะพูดอะไรไปเพราะมีเยาวชนดูด้วยครับรู้สึกว่ามันด้วยความที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะคนไทยก็จะมีแบบแผนที่แบบดีเป็นตัวอย่างไว้อยู่แล้วอะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะควรที่จะใช้คำที่สุภาพที่เห็นได้ชัดคือต่อเด็กและเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเด็กได้ยินครั้งแรกจะจำติดตัวไปผมว่าถ้าเด็กที่ได้ยินเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการใช้คำไม่สุภาพผ่านสื่อเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทำเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชนได้โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ให้ข้อมูลไว้ว่าพฤติกรรมการพูดคำหยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเริ่มแก้ไขจากคนในครอบครัวก่อนเพราะเด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากบุคคลใกล้ตัวการสื่อสารด้วยคำพูดคุยกันทุกวันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติอาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กพูดจาหยาบคายนอกจากนี้พฤติกรรมเลียนแบบเรื่องคำหยาบก็มักมาจากสื่อต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครองควรบอกกล่าวตักเตือนและอธิบายถึงความหมายความเข้าใจและผลกระทบของการพูดคำหยาบสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการทำเนื้อหาที่เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดก็คือทั้งภาพและเสียงนะครับคราวนี้เสียงหมายถึงคำพูดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราจะพูดถึง
รายการไหนออกอากาศได้กับออกอากาศไม่ได้ก็คือใช้มาตรา37พรบการประกอบกิจการเป็นฐานนะครับแต่คราวนี้พอการออกอากาศเข้ามามันก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ออกอากาศได้นั้นอยู่ในระดับไหนที่มีความเหมาะสมกับผู้ชมในกลุ่มไหนกลุ่มวัยไหนอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551มาตรา37ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากสื่อมีการใช้คำพูดหยาบคายจะถือว่ามีความผิดมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทซึ่งในปัจจุบันแม้กสทช.จะมีการควบคุมสื่ออย่างจริงจังแต่ก็มีรายการบางรายการหรือสื่อบางสื่อยังฝ่าฝืนและไม่ทำตามกฎระเบียบทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อเองนักแสดงหรือผู้ดำเนินรายการต้องตระหนักถึงการใช้ภาษาและคำที่ไม่เหมาะสมก่อนจะเผยแพร่ออกสื่อเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ชมผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและนี่ก็คือรู้รอบกรอบสื่อเรื่องวิธีการควบคุมคำไม่สุภาพที่เผยแพร่ทางสื่อที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนกราบขอบพระคุณกสทช.ค่ะที่ทำให้เรานั้นรู้รอบกรอบสื่อนี่วันนี้ไหนๆแฟนคลับน้องยอชมาเยือนนี่ถ้าชาวเมาใหญ่ของเราต้องถามนิดนึงว่ารู้รอบกรอบสื่อกันหรือยังคะน่าเห็นมั้ยเดี๋ยวนะคะตะกี้นี้เนี่ยเราก็จะเห็นด้านล่างเท่านั้นนะคะที่เป็นแฟนคลับน้องยอชด้านบนน่าจะเป็นรุ่นคุณปู่นะคะฉากหลังนั่นคืออะไรคะปู่ยศค่ะปู่ยศปู่ยศยอชกับยศมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะก็ดูจากหลักฐานบนใบหน้าแล้วก็น่าจะต่างพอสมควรมาทำหน้าที่ดูแลลูกๆหลานๆที่เดินทางกันมาในวันนี้นั่นเองนะเดี๋ยวได้พบกับน้องยอชแน่นอนเบรก3สวยแข็งแรงทนทานบริการดีอันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่แค่แฟนคลับน้องยอชนะคะแต่หมายถึงอะคริลิกในเบรกหน้านี่เลยผลิตภัณฑ์ดีๆของเราในช่วงหน้าที่จะทำการเจาะลึกกันนะคะน่าสนใจมากจะบอกว่าคือไม่ใช่เฉพาะว่าในหน่วยงานองค์กรจะใช้ได้นะบ้านเราห้องนอนเราอ่ะเฮ้ยเราไปตกแต่งมันกิ๊บเก๋สุดๆโอเคๆเอาฟรี Wi-Fi เอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของอะคริลิกช่วงนี้ครับสักครู่ค่ะ